หามเรือที่เขากำลังพายอยู่เนี่ยลงตรงนั้นซึ่งเรือที่เขากำลังพายอยู่ค่ะมันจะอยู่อพาร์ตเมนต์แท่งนี้ถ้าไม่มาตรงนี้ป้าจะไม่รู้เพราะวันนี้เห็นเลยอ่ะเห็นเขาหามเรือลงมันเป็นเรือเช่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรือแบบเนี้ยมันจะอยู่ตรงสนามหญ้าเทียมที่มีต้นซากุระมันจะอยู่ตรงนั้นอยู่ริมน้ำเลยอยู่ริมรั้วเหล็กแบบเนี้ยค่ะที่ไหนได้เขาย้ายมาอยู่ตึกนี้เจ้าของเรือที่ให้เช่าเนี่ยคงไปเช่าตึกนั้นไม่รู้นะมันจะอยู่ด้านล่างไม่ใช่ว่าเช่าทั้งตึกนะคะนึกออกแล้วตอนนี้ที่แท้แล้วมันเป็นเรือเช่านู่นอีกกลุ่มนึงอยู่ตรงนู้นป้าเอ็มอยากจะยืนอยู่ตรงจุดนี้จนมืดอยากจะเห็นบรรยากาศฝั่งแมนฮัตตันจากมุมของบรุกลินเนี่ยนะคะว่ามันจะยังไงตรงจุดนั้นก็มองเห็นตึกองค์การสหประชาชาติเห็นตึกดินสอชัดเลยแหละแล้วก็เห็นตึกข้าวหลามตัดเห็นยอดโบสถ์เห็นวันแมนดาเบลแล้วก็เห็น HM แล้วก็ตึกที่เขาใช้โอ้วันเขาดาวเนี่ยมันมองไม่เห็นเชียวเหรอเนี่ยค่ะเนี่ยที่แหลมขวามือนั้นคือ HM แต่แหลมเสาอันต่อมานั้นคือเสาที่ลูกบอลอยู่ตรงนั้นนะลูกบอลดรอปที่เขาใช้วันเขาดาวที่ทำสแควร์น่ะแล้วก็เห็น Empire State โอ้ยแสบตะวันแยงตาเห็นตึกวันวอลเทรด9/11เห็นโซโหแล้วก็เห็นสะพานแมนฮัตตันเดี๋ยวป้าจะวกมาเดินตรงนี้ช่วงนั้นค่ะช่วงมืดสักประมาณ3 ทุ่มเพราะว่าป้ายังไม่เคยมองฝั่งแมนฮัตตันจากมุมบรุกลินป้าจะพาเดินไปที่โป๊ะหนึ่งมันเป็นโป๊ะเก่าโอ้ยไม่ใช่โป๊ะเก่ามันเป็นโป๊ะใหม่นี่ค่ะเป็นโป๊ะแต่ว่าวิวมันสวยน่าจะเดินไกลหน่อยนึงช่วงที่จะเดินไปโป๊ะนั้นป้าก็จะดูดอกไม้ที่มันกินได้มันจะมีไหมที่เป็นไม้ที่เห็นนั้นคือซากโป๊ะเก่าอันโป๊ะที่จะพาเดินไปเนี่ยทางเดินไปมันสวยๆนั่นน่ะมันอยู่ข้างหน้าตรงนั้นค่ะป้ามากับหมานี่นี่ไงไอ้ตึกที่ป้าพูดอยู่บ่อยๆว่ามันเหมือนเอากล่องมาซ้อนกันตอนนี้มีที่คนมาอยู่แล้วลูกสาวเคยป้าเคยชวนลูกสาวอยากมาดูยูนิตที่มันหันหน้าไปแมนฮัตตันนะคะแต่ก็ไม่ได้มาป้าเอ็มขอบคุณ19กำลังใจนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้สิอ้าวมาแล้วพวกนี้มาแล้วกี่คัน1 2 3 1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่นับได้11โอ้โหหลายคันอุ้ย13 14อู้ทันเลยอ่ะนู่นนะไปอย่างเงี้ยคือไปนู่นนะไปใต้สะพานบรุกลินนะเนี่ยค่ะโอ้โหโอ้โอ้โหเยอะเลยนู่นน่ะมีเรืออยู่ตรงกลางด้วยนะนั่นนะคะโอ้โหป้ายังไม่เคยเห็นสกูตเตอร์เยอะแบบนี้นะเนี่ยเพิ่งจะเห็นครั้งเนี้ยในน้ำเนี่ยโอ้โหตะวันมันแยงตาเขาก็ล่องไปนู่นแหละค่ะเลยสะพานแมนฮัตตันไปก็จะเป็นสะพานบรุกลิน
แต่ถ้าฮัวกลับคือเขาไม่ได้ไปฮัตสันเขาก็จะอยู่ที่แม่น้ำอีสนี้